าตมาก็เห็นความรู้สึกด้วยแต่โยมมองพองยุบโยมก็เห็นแต่ท้องป่องท้องยุบท้องป่องท้องยุบแต่โยมไม่เห็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นวันนี้จะให้อยู่ตรงที่เห็นตรงที่ความรู้สึกเนี่ยไหนลองหัดเห็นความรู้สึกสิพอเห็นความรู้สึกมันก็ไม่มีสมมติบัญญัติว่าเป็นกายเป็นจิตเป็นเวทนาก็มันไม่มีสมมติบัญญัติแล้วเห็นความรู้สึกอะแล้วตรงนั้นมันจะพ้นสมมติบัญญัติมันจะเข้าสู่ความว่างโยมเห็นความรู้สึกได้ไหมได้ So now when you learning to practice meditation you will put concentration on the object for example on the rising falling on the breathing but today I want you to justSee the feeling together. When you got rising, falling, or the breathing in and out, not only focus or noting the rising, falling, but together you must see what you feel when you got rising, falling. Together, when you breathing in, how feeling you got. When you breathing out, how feeling you got.For me, when I start practice meditation, when I was about 20 years old, I watch my breathing, but I see feeling of my breathing also. And I don't know, people watch the breathing only, but for myself, watching and seeing, okay? Watch the breathing and see the feeling. Watch the rising falling and see the feeling.โอเคอ้าวตอนนี้เราหัดแล้วนะอ้าวตอนแรกเรายังไม่ลงลึกไปที่วิธีไหนหรอกวันนี้ให้เห็นเป็นองค์รวมก่อนเห็นความรู้สึกได้ไหมเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยได้ไหมพอเห็นความรู้สึกโยมก็เห็นทั้งกายที่เคลื่อนไหวเห็นใจที่ผ่อนคลายและปล่อยวางเห็นได้ไหมอ้าวตานะดูอะไรก็แล้วแต่นะแต่เราหัดเห็นปรมัตถ์เลยเห็นตัวเองเห็นเป็นความรู้สึกเคลื่อนไหวก็เห็นเป็นความรู้สึกตัวในเกิดเคลื่อนไหวกินข้าวก็เห็นเป็นความรู้สึกได้ไหมอ้าวตอนนี้โยมเห็นความรู้สึกโยมผลที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมก็คือความว่างอ้าวโยมลองเห็นความรู้สึกสักพักสิตามองหลวงพ่อหูฟังได้ยินหลวงพ่อนะแต่เห็นความรู้สึกของตัวเองไหมความรู้สึกขณะฟังตอนนี้เราเห็นรูปไหมรูปเรากำลังฟังหลวงพ่อรูปเรากำลังมองหลวงพ่อแต่เราเห็นความรู้สึกของรูปไหมถ้าเห็นความรู้สึกของรูปเนี่ยมันก็จะเสมอกันไปถึงใจกับกายเสมอกันแล้วมันก็ไม่มีแบ่งแยกแล้วมันก็เหมือนกับว่าทุกอย่างมีแต่ความรู้สึกโอเคไหมแล้วตรงที่เดิมภาวนาสมาธิวิปัสสนาเนี่ยเราภาวนาเพื่อให้เข้าไปสู่จิตเดิมแท้จิตที่บริสุทธิ์หรือเรียกว่าจิตพุทธะภายในนะตอนนี้เราจะเดินทางเข้าสู่จิตบริสุทธิ์ภายในเนี่ยเดินทางเข้าทางความคิดได้ไหมแต่ถ้าเราเห็นความรู้สึกรักมันจะเคลื่อนไปเองเลยโอเคไหมอ้าวโยมหัดเห็นความรู้สึกตอนนี้เขาว่าเห็นความรู้สึกนี่ต้องมาพูดถึงเห็นอีก So now I will just let you practice seeing yourself now what seeing that I meanSeeing yourself เห็นความรู้สึกเห็นยังไงก่อนอื่นเราต้องฝึกคำว่าเห็นก่อนเห็นนะสมมติว่าโยมดูหลวงพ่อเนี่ยอันนี้ดูอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้แต่ถ้าโยมเห็นหลวงพ่อเนี่ยโยมจะเห็นคนรอบข้างด้วยได้ไหมเห็นไหมแต่ถ้าโยมดูจ้องมาที่หลวงพ่อบางทีโยมไม่เห็นคนอื่นนะใช่ไหมแสดงว่าจิตโยมส่งออกนอกตั้งแต่เริ่มดูแล้วแต่ถ้าโยมเห็นหลวงพ่อเนี่ยมันไม่ออกจิตมันยังอยู่กับผู้รู้แล้วมันก็เห็นทั้งคนอื่นด้วยและตัวเองด้วย So when you today I want you to make difference between looking and seeing okay if you look at me sometimes you cannot see people nearby youOkay, but if you just see me, you can see people nearby you. Okay, ได้ไหมตอนนี้โยมเห็นหลวงพ่อโยมก็เห็นบรรยากาศในห้องนี้ด้วยจริงไหมโยมถ้าคำว่าเห็นเนี่ยนะอย่างสมมติว่าหลวงพ่อเห็นคนนี้
มันจะเห็นหมดทุกคนแล้วก็เห็นตัวเองด้วยแต่ถ้าหลวงพ่อดูคนนี้บางทีไม่เห็นทุกคน เพราะนั้นวันนี้สติสัมปชัญญะตื่นอยู่ตรงที่เห็นเลยฝึกอยู่ตรงที่เห็นเลยเห็นคนรอบข้างได้ไหมเห็นบรรยากาศในห้องนี้ได้ไหมและเห็นนี่มันเห็นด้วยตาเปล่ามันไม่ใช่นะมันเห็นด้วยความรู้สึกอะโอเคไหมนะพอโยมเห็นรอบข้างได้เห็นบรรยากาศในห้องนี้ได้เห็นตัวเองได้ไอเห็นตัวเองมันก็คือเห็นทั้งกายทั้งใจอะพอบอกเห็นมันจะเห็นทั้งกายทั้งใจอะโยมจะเห็นทั้งตัวเองกำลังนั่งและตัวเองกำลังนั่งคิดนั่งนึกอะไรด้วยเห็นไหมโยมก็จะเห็นทั้งกายทั้งใจเพราะนั้นวันนี้ฝึกสติปัฏฐาน4อยู่ตรงที่เห็นเป็นทั้งภายในภายนอกไม่แบ่งแยกพอโยมเห็นทั้งกายทั้งใจไอ้ใจโยมถ้าแยกระหว่างจิตอันนี้หมายถึงใจที่เป็นรู้สึกส่วนจิตอันนี้หมายถึงจิตที่ชอบคิดต้องนิยามก่อนคำว่าจิตกับใจในที่นี้ที่หลวงพ่อให้คำนิยามจิตจริงๆมันมีอันเดียวอ่ะก็คือตรงเนี้ยเขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตเดิมแท้นะภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า mind แต่เวลาถ้าเราใช้ mind คำเดียวเนี่ยเวลาจิตที่เป็นความคิดเราก็ต้องเทอมคำว่า conditioning mind จิตที่ชอบมีเงื่อนไขคิดนู่นคิดนี่ตอนนี้ภาษาไทยเราคนไทยเราคุ้นเคยระหว่างจิตกับใจเพราะนั้นไอ้ตรงที่จิตตรงเดิมแท้เนี่ยหลวงพ่อใช้คำว่าใจโอเคนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจมันเริ่มขึ้นไปเป็นความคิดหลวงพ่อใช้คำว่าจิตเพราะว่าเวลาคิดมากเราเรียกโรคจิตโอเคไหมแต่สบายใจเราไม่เรียกสบายจิตเราเรียกสบายใจใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยต้องนิยามมันดีก่อนนะอาโยมเห็นไหมเห็นทั้งจิตทั้งใจไหมเนี่ยถ้าเวลาเห็นเนี่ยเห็นทั้งความรู้สึกนึกคิดเห็นไหมและเห็นทั้งความรู้สึกนึกคิดแล้วมันเห็นรูปนั่งด้วยหรือเปล่าเพราะนั้นโยมต้องพัฒนาจากดูรูปนั่งมาเป็นเห็นรูปนั่งโอเคไหมดูพองยุบมาเป็นเห็นพองยุบดูลมหายใจมาเป็นเห็นลมหายใจแต่มันมีขั้นตอนในการพัฒนาโดยการฝึกหัดมองมาจากจิตและจะเกิดสภาวะเห็น so if you look at yourself okay sometimesyou only look on the body, on the sitting posture. But if you see yourself, you can see both the body and mind. Okay? And you can see also the mind, both thought and feeling. Okay? นะเอาตอนนี้เรายังไม่ต้องเรียนทฤษฎีเยอะนะเอาลองเห็นดูที่ว่าโยมจะไปตามหลวงพ่อทันไหมเอามองมาข้างหน้าเห็นคนรอบข้างได้ไหมถ้าเห็นคนรอบข้างก็เห็นตัวเองได้ looking forwards looking in front but can you see people in this room together see the master and see people in this room เห็นหลวงพ่อเห็นคนรอบข้างเห็นอยู่ตรงที่เห็นไม่ต้องแบ่งแยกว่าหลวงพ่อนั่งตรงนี้คนรอบข้างนั่งตรงนี้ไอ้อย่างนี้มันไม่พ้นสมมติปัญญาเข้าใจใช่ไหมเอาเห็นคนรอบข้างเห็นหลวงพ่อเห็นตัวเองเห็นก็คือเห็นอะมันก็เห็นทั้งหมดเห็นได้ไหมถ้าเห็นได้โยมก็เห็นได้ทั้งกายทั้งใจตัวเองด้วยเห็นได้ไหมเห็นกายนั่งยังไงเห็นใจว่ามีความรู้สึกมีความนึกคิดยังไงเห็นได้ไหมถ้าเห็นได้โยมก็อยู่ตรงที่เห็นไปอยู่ตรงที่เห็นโยมก็จะเห็นตามที่มันเป็นไม่ไปข้องเกี่ยวพอไม่เป็นข้องเกี่ยวมันเกิดขึ้นมันดับเองมีความคิดปรุงแต่งเดี๋ยวมันดับเองมีอารมณ์เกิดขึ้นแทรกมาแล้วก็ดับมันคลายเองอยู่ตรงที่เห็นได้ไหม So when you see people in this room and see yourself then you can see your mind that means you can see your thought and feeling and you just stay as seeing and not involved when you not involved thing coming up thing disappear thought coming up thought disappear by itself and then you can see arising and disappearเพราะนั้นโยมเห็นไหมอยู่ตรงที่เห็นนะความคิดเกิดแล้วก็เห็นเอออยู่ตรงเห็นไม่ไปแทรกแซงพอไม่แทรกแซงมันก็ดับเองมันก็หายเองแต่ถ้าโยมมีความคิดแล้วโยมก็อยากจะให้มันหยุดคิดเนี่ยมันไม่หายนะเข้าใจใช่ไหมมันไม่หายนะเพราะว่าโยมไปแทรกแซงอยากให้มันหยุดคิดอ่ะมันก็ยิ่งคิดใหญ่เลยฟุ้งใหญ่เลยอ้าวอยู่ตรงที่เห็นได้ไหม
เพราะฉะนั้นอยู่ตรงที่เห็นจะพาโยมไปสู่อะไรเหนือสมมติบัญญัติคือความว่างสว่างบริสุทธิ์จริงไหมตอนนี้โยมจะเริ่มมีเขาเรียกว่าประกาย shining เรียกว่าบางคนเนี่ยนะตัวดำสนิทเลยแต่รู้สึกสว่างจังโอ้ยอย่างนี้เนี่ยโอ้ตัวมันดำนะแต่มันสว่างนะเพราะว่าจิตมันตื่นโอเคไหมจิตมันตื่นนะบางคนหน้าขาวนะแต่หลวงพ่อหาไม่เจอว่าจิตมันมืดใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นเราหัดเห็นโลกตามความเป็นจริงโลกในที่นี้คือทั้งภายนอกภายในเรามัวแต่อยากได้อยากเอามาอยากมีอยากเป็นมันก็เลยดูแต่สิ่งที่เราอยากได้แต่ไม่เห็นคนกำลังอยากโอเคไหมเพราะนั้นเราหัดเห็นเนี่ยและไอ้ที่เห็นบอกแล้วไงนะมันจะแสดงให้เราเห็นความจริงว่าเนี่ยเราแก่มากขึ้นแม่ขึ้นแล้วมันมีจุดตายเยอะแยะหมดเลยนะใช่ไหมบางคนเคี้ยวข้าวก้างปลาติดคอตายบางคนหัวเราะตายบางคนอิ่มตายพอโยมเห็นแต่ความเป็นจริงเริ่มอยากเห็นพองยุบหรือเริ่มอยากเห็นลมหายใจแต่ในละเอียดพองยุบอุ้ยอาจจะจุกข้าวตายก็ได้นะละเอียดลมหายใจอาจจะหายใจเหนื่อยจนตายก็ได้นะ so I would like you stay as seen you can see yourself maybe you tired and dieYou got heart attack and die because it got some symptom. Okay. แล้วนี้พอเราอยู่ที่เห็นนะเรานอกจากเห็นจุดตายแล้วพอเราวางได้ตายก็ตายวะตอนนี้ใจว่างเลยโอเคไหมเราจะเริ่มเห็นความว่างเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าโยมบอกทำภาวนาแบบไหนดูลมหายใจดูพองยุบอันนี้เขาเรียกว่าขั้นปฐมแต่ถ้าโยมบอกว่ามองอาการพองอาการยุบมองลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เริ่มเป็นมัธยมแล้วแต่ถ้าโยมบอกเห็นพองยุบพอเห็นมันจะเห็นทั้งอาการและความรู้สึกเห็นลมหายใจก็จะเห็นทั้งอาการและความรู้สึกเดือนนี้เริ่มอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วโอเคไหมเดี๋ยวรู้เลยว่าคนไหนมือใหม่หัดขับนะหรือคนไหนเริ่มชำนาญละโอเคไหมเอาเพราะนั้นอาการตรงที่โยมดูเนี่ยโยมลองไหนทำให้หลวงพ่อดูที่โยมถนัดนักเพราะนั่งปั๊บลงไปดูเลย อันนี้ก็เรียกว่าดูโอเคนะมันชิดไปหน่อยแต่พออ้าวพุทธเจ้าบอกตั้งกายตรงเนี่ยนะก้นนั่งทับอะไรเนี่ยมองได้ไหม โดยไม่ต้องก้มไปดูอ่ะได้ไหม ได้ป่ะ What difference between looking and watchingWhen you sitting this way, that means you are looking at the breathing. But if you sitting this way, you just watch the breathing. Okay? And if you sitting this way, even on your cushion, you can watch how soft or hard on your cushion. Even your eye look at me, but your mind can watch how soft and how hard of the cushion. That's right.เพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้ลืมตาก่อนแยกระหว่างดูกับมองให้ออกโอเคไหมถ้ามองเนี่ยโยมจะได้เริ่มเข้าเตรียมอารมณ์สักทีจะเริ่มเข้าสู่มหาลัยแล้วมองพอมันเห็นปั๊บตัวนี้มันได้ญาณละมันเข้าสู่มหาวิทยาลัยละโอเคไหมเอาหัดอยู่ตรงที่มามองก่อนนะอีกทีหนึ่งเคลื่อนไหวนิ้ว moving your finger two finger your eye with meBut your mind can see the movement of the finger. That's right. Not by eye, by your mind. How to see by your mind? You must have intention. Intention will manage your mind to see those, to do this, to do that, to see this. Intention to move the two fingers to touch each other. When you have intention, your intention will develop.Attention, okay? Attention is your mind. Your attention go to the finger. Washing. Now it nearly touch. Okay? And touch. Okay? And now, เห็นไหม โยมเห็นมือ เห็นมือมองได้ไหม มองได้ใช่ไหม
ทุกครั้งที่มีมองมันจะมีเห็นอะไรรู้ไหมโยมเห็นจิตตัวเองที่กำลังมองเห็นไหมจิตตัวเองที่กำลังมองอ่ะมันมีสติมากสติน้อยเอาไหนลองเคลื่อนไหวช้าๆ now watching the finger movements more slowly when you watch you will got seeing the mind itself when you watch the finger movement slowly can you see the mind itself with more mindfulness yeah but if you watch the finger movement fast can you see the mind itself poor mindfulness that's right so today I want you to develop watch from the mind then you can see the mindเพราะวันนี้ต้องการหัดให้รู้จักมองพองยุบก็มองใช้มองไม่ต้องใช้มันอยู่กับจิตผู้รู้แล้วมองพองยุบนะถ้าอยู่กับดูมันเหมือนตัวเองไปนั่งพยายามดูแล้วไปนั่งคิดอีกว่าพองต้องท้องเป็นอย่างนี้ยุบต้องอย่างนี้โอเคนะถ้าไม่อยู่ตรงที่มองพออยู่ตรงที่มองมันเกิดอะไรอ้าวมองนิ้วที่เคลื่อนไหวทุกคนเมื่อมีมองมันมีเห็นไหมมองนอกเห็นในเห็นในก็คือเห็นจิตตัวเองไหมว่ามันมีสติมากขึ้นเห็นไหมและเห็นไหมว่าเวลามองนิ้วเคลื่อนไหวช้าๆแล้วมองนิ้วที่ใกล้ๆจะชนกันใกล้ๆจะชนกันหรือยังใกล้ๆยังเห็นไหมว่าในจิตมันมีสมาธิมากขึ้นเห็นไหมแล้วพอชนปันปั๊บจิตหยุดจิตนิ่งเลยเห็นไหม so when you watch from your mind you can see your mind but if you put concentrationfrom yourself you cannot see your mind อ้าวไหนลอง watch ใหม่มองนิ้วค่อยๆขยายออกตาไม่ต้องไปแอบดูนะตาอยู่กับหลวงพ่อจิตมันมองเป็นไหมมองเป็นไหมเวลาจิตมองเป็นมันจะเกิดสภาวะจิตเห็นจิตมองไปเห็นไปได้ไหมมองไปเห็นไปเห็นจิตตัวเองไหมว่ามีสติถ้าขึ้นช้าๆมีสติถ้าขึ้นเร็วๆสติน้อยลงแต่ถ้าขึ้นช้ามากขึ้นแล้วมีเป้าหมายด้วยสติแจ่มชัดขึ้นชนกันปั๊บนิ่งชนกันปั๊บจังหวะชนคือหยุดเวลาหยุดจิตหยุดด้วยตอนนี้ไอ้ตรงที่หยุดเนี่ยสำคัญเรามามองมือเคลื่อนไหว Today I want you to watch the movement and see the movement and stop what you see the stop what you got ไหนดูมองมือเคลื่อนไหวสิมือขวา Now just watch your hand movementThe right hand movement, and you go to the left, your eye. พอเราตาเรามองไปอีกข้างหนึ่งยังไงจิตก็จะมองที่มือเพราะเรากำลังทำมือเคลื่อนไหวจริงไหมงั้นโยมหาจิตตัวเองเจอไหมอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าจิตผู้รู้แล้วเมื่อจิตมันมองมือเคลื่อนไหวจิตมันมองแล้วมองมือเคลื่อนไหวแต่มันเห็นตัวมันเองไหมว่าถ้ามันมองมือเคลื่อนไหวอย่างมีสติค่อยๆเคลื่อนช้ามันเห็นสติในจิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมแล้วถ้ามันมองมือเคลื่อนไหวตรงที่เคลื่อนแล้วลองเคลื่อนดิมันเห็นสัมปชัญญะในจิตไหมเห็นไหมลองหยุดอยู่ก่อนนะลองสัมปชัญญะในจิตรู้ตัวในจิตรู้ตัวถึงก้นว่านั่งทับอะไรรู้ตัวได้ไหมโดยที่ไม่ต้องไปดูที่ก้นอ่ะรู้ตัวได้ไหมรู้ตัวในจิตได้ไหมว่านั่งทับนุ่มหรือแข็งรู้ตัวได้ไหมเพราะนั้นเรารู้ตัวในจิตได้ไหมว่ามือเคลื่อนเร็วหรือช้าได้ไหมมีสติสัมปชัญญะในจิตเลยอันนี้ท่านมหาวิทยาลัยล่ะโดยปกติโยมจะมีสติสัมปชัญญะที่มืออันนี้ก็ถูกแต่มันเป็นขั้นเริ่มต้นมือเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วใครคือผู้รู้โยมต้องไปมีสติสัมปชัญญะรวมอยู่เป็นหนึ่งเดียวกับผู้รู้โอเคไหมผู้รู้ก็คือในจิตอ่ะก็โยมรู้ตัวในจิตได้ไหมว่านั่งทับอะไรนะโดยที่ไม่ต้องเอาจิตไปนั่งจ่อที่ก้นได้ไหมแต่จิตไปจดจ่อที่ก้นก็ได้อันนั้นก็คือขั้นเริ่มต้นที่ฝึกแต่วันนี้ต้องการให้เข้ามาได้ทุกคนอ้าวเคลื่อนไหวมือมองมีเวลามีมองมีเห็นตัวมันเองไหมมองมือเคลื่อนไหวถ้าเคลื่อนไหวเร็วๆเห็นตัวเองไหมว่ามันไม่สงบอ่ะแต่ถ้าเคลื่อนไหวช้าๆเห็นตัวเองไหมว่ามันมีสติเห็นไหมแล้วถ้าเคลื่อนไหวช้าๆแล้วจนกระทั่งหยุดเห็นหยุดด้วยเห็นตัวเองไหมว่ามันมีสมาธิแน่วแน่จิตรวมเห็นเคลื่อนเราได้อะไรได้สติได้สัมปชัญญะเห็นหยุดเราได้อะไรได้จิตรวมจริงไหมแล้วลองเคลื่อนเนี่ยนะ now you move
You see the moment what you got awareness, more mindfulness and awareness. And what you got if you move more slowly? You got in your mind more mindfulness, that's right? And if you see the moment and you see the stop, try. Moment, stop. Can you see stop? When you see stop, the mind stop. Stop thinking completely, that's right? See the movement, your mind got awareness but a bit thought. But when you see the stuff, the mind stop completely all thought. Okay? เพราะนั้นรู้ไหมที่เรามานั่งบอกว่าโยมวิธีไหนดีพองยุบดีลมหายใจดีมันดีหมดอะถ้าโยมรู้จักดูการเคลื่อนไหวของสิ่งนั้นนะแต่ถ้าโยมไปติดตรงที่รูปธรรมว่าดูตรงที่ตัวท้องพองยุบดูตรงที่ตัวลมอันนี้มันก็คือขั้นปฐมเหมือนกันโอเคนะแต่ถ้าดูมดูไปที่อากาศนะจะเอาอะไรก็ได้แต่สำคัญว่ามุมมองในการดูอะดูที่อาการได้ไหมว่าทุกอย่างเนี่ยท้องพองยุบมันก็คืออาการเคลื่อนแล้วก็หยุดไอ้ตรงที่พองสุดมีใครพองพองพองไม่ยอมหยุดพองมีไหมเดี๋ยวก็จะบอกว่าตายพองพองไม่หยุดก็ได้นะมีใครยุบ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 แล้วไม่เคยหยุดมีไหมไม่มีดังนั้นถ้าเราเห็นอาการเคลื่อนของพองยุบเนี่ยเขาให้ดูอะไรถ้าเรียกดูแต่ดูมันบางทีดูใกล้ๆมันมองไม่เห็นไงมันต้องถอยไปนิดหนึ่งมองพอมองแล้วมันเห็นว่าอ๋อให้มองเคลื่อนไปหาหยุดเห็นหยุดไหมเราเห็นไหมในจิตเรามีสติมากขึ้นเคลื่อนไปหาหยุดเห็นหยุดไหมพอมันหยุดมากขึ้นจิตมันจะรวมเป็นหนึ่งเช่นเดียวกันหายใจเข้าเนี่ยเห็นเคลื่อนไหมไหนลองหายใจเป็นที่สบายสิค่อยๆหายใจเนี่ยรู้สึกไหมแล้วรู้สึกไหมว่าเวลาหายใจเข้ามันมีหยุดนิดนึงก่อนจะหายใจออกเพื่อให้ออกซิเจนเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายมีไหมมีหายใจเข้าแล้วไม่มีหยุดมีไหมมีไหมหายเข้าก็สำลักตาเลยเหนื่อยตายเลยนะหายใจออกอ่ะมีหยุดเหมือนกันแต่นิดเดียวเพราะนั้นเราจึงเน้นตรงที่หายใจเข้ามันหยุดนานหน่อยเพราะไอ้ตรงที่หยุดนานจิตมันจะรวมโอเคไหมเอาหายใจเข้าเห็นไหมตาอยู่หลวงพ่อใช่เห็นมองด้วยก็ได้แต่อย่าไปดูพอดูปั๊บตัวนี้มันไปดูตรงที่ตัวลมโอเคไหมมองไปเห็นไปเอาแค่เห็นกับมองก็พอละเห็นไหมมองไหมมองไปเห็นไปว่าหายใจเรามีเคลื่อนมีหยุดมีไหมมันมีหยุดนิดนึงแล้วก็ค่อยๆหายใจออกแล้วพอตัวที่หยุดนิดนึงเราอยู่ตรงนั้นเลยไม่ต้องตามลมออกไอ้นี่ไปชักขยื้อเข้าชักขยื้อออกมันบอกนี่ๆกลับบ้านได้แล้วนี่ก็เข้าบ้านแล้วก็ออกนอกบ้านเข้าบ้านออกนอกบ้านเขาบอกนี่ถึงบ้านแล้วยังออกนอกบ้านอีกเข้าใจไหมเพราะนั้นต้องอยู่ตรงที่หยุดหายใจเข้าไหนลองดูซิหายใจเข้าเห็นตรงที่หายใจเข้าสุดมันมีหยุดนิดนึงไหมอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ตรงนั้นรู้ตัวไหมถึงลมหายใจที่กำลังเคลื่อนออกแล้วเห็นด้วยความรู้ตัวตอนนี้เป็นวิปัสสนาละโอเคไหมตอนแรกมองลมหายใจเข้ามองไปจนที่หยุดและตัวที่หยุดเพิ่มสัมปชัญญะในจิตรู้ตัวไหมว่าลมออกแล้วตอนนี้มันเห็นด้วยสัมปชัญญะแล้วโอเคไหมตอนนี้แล้วแต่ความชำนาญถ้าคนที่ชำนาญหายใจครั้งหนึ่งป้าจิตรวมเป็นสมาธะสมาธะแต่จะเรียกเป็นสมาแทะอยู่เรื่อยแหละเพราะโยมชอบแทะสมาธะนะจิตแน่วแน่ตรงนั้นแล้วตรงนี้มันเป็นบาดฐานของวิปัสสนาเพราะว่าตรงนั้นพอเราหยุดอยู่ตรงนั้นมีสัมปชัญญะมีสติอยู่ตรงนั้นมีสัมปชัญญะในจิตเราจะเห็นด้วยความรู้ตัวถึงลมเข้าเห็นด้วยความรู้ตัวลมออกช่วงที่เริ่มเห็นด้วยความรู้ตัวเป็นเนี่ยจะเริ่มแก่ทางวิปัสสนามากขึ้นละพอเห็นด้วยความรู้ตัวปั๊บความรู้ตัวเนี่ยมันจะเริ่มขยายเห็นความรู้ตัวไปถึงรูปนามตามความเป็นจริงบางทีเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกบางทีเห็นไปถึงพองยุบด้วยมันจะเห็นโอ้ยตายแล้วร่างกายมันลงสีขาวแล้วนะมีหายใจด้วยแล้วก็มีพองยุบด้วยไอ้นี่เขาเรียกว่าเห็นด้วยความรู้ตัวนะกระจายยังนะอ้าวตอนนี้อ้าวลองเอาง่ายๆนะเริ่มต้นตรงที่นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่รู้ไหม Now just develop more awarenessAwareness of your sitting posture and what you know, what you see.
more than the sitting posture เธอรู้และเห็นอะไรมากกว่ารูปนั่งตอนนี้จะฝึกเห็นด้วยความรู้ตัวนะตรงที่ฝึกด้วยความรู้ตัวเราฝึกตรงที่อิริยาบถหลักยืนเดินนั่งนอน the main posture to develop more awareness we develop by seeing the main posture sitting walking standing sleeping เอาตอนนี้นั่งอยู่ now sittingOpen your eye because now I want you to develop seeing by awareness. ลืมตาแต่ตาไม่ต้องไปนั่งดูมันนะแต่ให้รู้ตัวเป็นไหมว่านั่งอยู่แน่นอนโยมจะเห็นด้วยความรู้ตัวว่านั่งอยู่แต่โยมมีสติให้ดีอย่าวอกแวกโยมจะเห็นมากกว่านั่งอยู่นะโยมจะเห็นว่าไอ้นั่งอยู่เนี่ยมันมีพองมียุบเห็นพองยุบไหมเห็นพองยุบเห็นพองยุบตอนนี้มันไม่ใช่เห็นแบบท้องพองไปข้างหน้ายุบมาข้างหลังแล้วบางทีก็พองหน้ายุบหลังบางทีมันพองขึ้นมาถึงหน้าอกเลยเห็นไหมเห็นไหมจริงนะแล้วโยมก็เห็นพองยุบไปแต่เพราะว่าโยมมีสติดีมากเลยสติมันเหมือนเวลามันดีมากมันละเอียดอ่ะการเห็นด้วยความรู้ตัวมันจะละเอียดเข้าไปสู่นามมากขึ้นหรือไปสู่รูปที่ละเอียดกว่าจะเห็นพองยุบเราเห็นไหมว่ามันมีหายใจด้วยแต่นี้โยมจะเริ่มเห็นหายใจแล้วแต่สติเมื่อก่อนเราเอาสติไปนั่งดูนั่งมองอันนั้นเป็นขั้นมองคือสมถะแต่ตอนนี้หลวงพ่อลองฝึกเห็นรู้ล้วนเลยสติมีสติให้ดีรู้และรู้สึกตัวถึงการนั่งแล้วโยมเห็นอะไรอย่านั่งเอียงนั่งตรงๆรู้และรู้สึกตัวถึงการนั่งแล้วหลังตรงเรดาร์เนี่ยมันจะดีไงไม่วอกแวกไม่คิดมากหาสติเจอไหมก็นี่เห็นไหมเรดาร์โยมเนี่ยชอบสายไปสายมาหาคนนั้นหาคนนี้พอตัวตรงหลังตรงเป็นไงเรดาร์โยมตั้งตรงไหมเห็นไหมเนี่ยคือสติดีไงก็บอกว่าตัวตรงหลังตรงเนี่ยเห็นไหมไม่ฟุ้งเลยใช่ไหมแล้วพอมีสติดีป้าไม่ฟุ้งแล้วไม่ฟุ้งก็คื รู้จะชัดขึ้นโยมจะรู้ถึงตัวเองชัดขึ้นได้ไหมว่าตอนนี้กำลังทำอะไรมันจะเริ่มหยั่งเข้าไปในใจรู้ชัดขึ้นใจรู้ถึงการนั่งและรู้และรู้สึกไหมว่านั่งอย่างไร เรด้าชอบสายอยู่เรื่อยเลยชอบแอบมองคนนิ่งๆสิเพราะนั้นแค่ตัวตรงหลังตรงเนี่ยเพียงพอที่จะเกิดสมาธิตั้งมั่นในขั้นที่จะเจริญวิปัสสนาล่ะโยมได้รู้รู้สึกถึงอะไรไม่ได้แค่การนั่งนะถึงท้องมันพองแล้วมันจะเห็นอาการมันค่อยๆพองเมื่อก่อนไปนั่งดูแล้วไปลุ้นใหญ่พองพองพองเดี๋ยวนี้มันเห็นมันพองเองแต่เห็นสาระสำคัญของพองยุบมันเห็นอะไรไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ว่าไปดูที่ท้องมันเห็นสาระมันอยู่ตรงที่เนี่ยเธอเห็นไหมเธอนึกว่าร่างกายเธอสละสลวยเหรอแล้วเธอเห็นพองของโยมเนี่ยของเธอเองไหมว่ามันสวยหรือไม่พองสวยไหมโยมอู้ตายแล้วหน้าเกลียดจังเลยพองเรานึกว่าเราหน้าตาแหมพอแยกส่วนแล้วมันไม่สวยเห็นไหมพองไม่สวยเลยเดิมละสักกายทิฏฐิมากขึ้นแล้วเราเห็นพองยุบเรื่อยไอ้นี่มันตัวเราเหรอทำไมตัวเรามีท้องป่องอย่างเงี้ยอุตส่าห์ปกปิดไว้นะแต่กลับมาเห็นเองมันป่องเข้าป่องโอ้มันเริ่มละสังขยาทิฏฐิละแล้วจากนั้น now when you good mindfulness and awareness of your sitting what you see with your awareness you can see the sitting posture what more you can see with good awareness good mindfulnessNot lost in thought. You can see your sitting posture with working function of the rising of the stomach, falling of stomach. And you will realize it's not beautiful as you think. The overall, you feel you beautiful, but when it take in part, it's not beautiful, okay? Oh, and how you attach, you are really beautiful.Now you can see the rising falling. It's not any
beautiful, okay? Not only beautiful, then you okay. Not only beautiful, and then maybe you die because you rising and non-stop, eat too much. Okay. เห็นอะไรมากกว่าพองยุบอีกไอ้มาเรด้าเนี่ยพอสักพักเนี่ยหันไปหันมาเรด้าเลยกับเพื่อนมาเลยบอกให้อยู่กับหลวงพ่ออยู่กับหลวงพ่อเรด้าเนี่ยเนี่ยเรด้าเนี่ยคือตัวสติไงนะพอมีสติดีรู้สึกตัวให้ดีรู้สึกตัวอะไรมากกว่าพองยุบเฮ้ยพองยุบมันมีฟีลลิ่งด้วยนะมีไหมโยมจะเห็นฟีลลิ่งเห็นเซนเซชันจริงไหมแต่บางคนถนัดอานาปานสติก็จะพองยุบแล้วมันมีหายใจด้วยแต่เดี๋ยวสักพักหายใจแล้วมันมีอะไรมันมีฟีลลิ่งโยมเห็นไหมว่าร่างกายมีเซนเซชันหรือฟีลลิ่งเห็นไหมมันไม่ได้เห็นด้วยดูนะมันเห็นด้วยเห็นนะเห็นด้วยรู้สึกอ่ะเพราะนั้นเราฝึกเห็นเนี่ยเห็นด้วยรู้สึกตาเราต้องมาอยู่กับหลวงพ่อตาดูไกลๆแต่เห็นใกล้ๆได้ไหมเห็นใกล้ๆโยมก็รู้สึกใกล้ๆถึงตัวเองสิรู้สึกใกล้ๆมันเห็นพองยุบไหมเห็นฟีลลิ่งไหมเห็นไหมแล้วอย่าไปชะเง้อดูมันนะพอชะเง้อดูปั๊บมันไปต่อไม่ได้ตาอยู่กับหลวงพ่อเห็นฟีลลิ่งแล้วเห็นอะไรต่อเห็นว่าฟีลลิ่งมันมาจากจิตโอ้เริ่มเห็นไปถึงจิตละจริงไหมและมีสติให้ดีพอเห็นฟีลลิ่งมาจากจิตตอนนี้เริ่มเห็นอาการในจิตละเขาเรียกว่าเห็นจิตตานุปัสสนาละเห็นด้วยอะไรความรู้สึกตัวไอ้มาไปดูคนที่เดินมาเสิร์ฟน้ำตอนนี้ก็เลยเรด้าเลยพลิกเป๋แล้วตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเขาเรียกว่ามังกี้ไม้โอเคไหมมันอยู่กับสิ่งใดไม่ได้นานแล้วจะไปสอนลูกตัวเองให้มีสมาธิแม่ยังไม่มีสมาธิเลยอยู่กับหลวงพ่อไปเดียวๆใครมาก็ไปดูละอะไรอย่างเงี้ยเตือนอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับนะก็ต้องอดทนหน่อยสอนลูกเราเพราะเราก็มั่งยิ้มมาเหมือนกันตายอยู่กับหลวงพ่อแล้วรู้สึกถึงอะไรถึงตัวเองบ้างบางทีกลับมารู้สึกถึงเย็นร้อนอ่อนแข็งเห็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไหมแล้วเห็นอะไรมากกว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเห็นการเผาผลาญของร่างกายเห็นไหมเนี่ยหลวงพ่อใช้เห็นเนี่ยนะหลวงพ่อเห็นโยมหลวงพ่อก็เห็นเขากำลังประเคนด้วยก็เห็นอยู่ตรงที่เห็นพอรับประเคนก็เห็นคนที่ประเคนเห็นโยมด้วยเห็นหมดนะเพราะนั้นไม่ loss โอเคนะอยู่ตรงที่เห็น when I stay seeing I seeing her coming to me I see everybody together I not lost with her okay อยู่ตรงที่เห็นนะเพราะวันนี้จะให้รู้จักอารมณ์วิปัสสนาอารมณ์วิปัสสนาเอาง่ายๆเอาฐานกายเนี่ยรู้ไหมว่านั่งเวลายืนรู้ไหมว่ายืนเวลาคุยกับสามียืนคุยก็ต้องรู้ว่ายืนคุยเพราะเวลาสามีพูดไม่ถูกใจมันลืมว่ายืนคุยมันโมโหมันคว้าแล้วเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่ายืนคุยเราจะเห็นอาการที่เรากำลังจะโมโหไอ้นี่ใครเนี่ยnot beautiful เลยเนี่ยถ่ายเนี่ยนี่มัน not beautiful when you see yourself standing and talking with your husband okay or whoever he speak bad to you angry when you see when you know your standing posture together you can see now you are going to be angryThen you cannot be angry because it's not beautiful. Okay? เห็นไหมเพราะนั้นนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่เนี่ยนะเวลาจะออกอาการอะไรมันออกยากจะโมโหมันชักโมโหไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามันเห็นตัวเองบ่อยๆแล้วมันขายหน้าเขาโอเคไหมนะอันนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาบารมีวิปัสสนาไปเจริญในชีวิตประจำวันเลยนะในชีวิตประจำวันนะมีงานอยู่กี่งานโยมมีงานเยอะไหมเยอะมากไหมหลวงพ่อว่ามีแค่3งานนะ1งานคือการพูด2งานคือการกระทำ3งานคือการคิด How much work you got in daily life? I think you got only 3 job doing speaking thinking if you just now you are knowing yourself sittingYou can see yourself how you speak. เพราะเวลาเราพูดในขณะนั่ง
เราต้องรู้ตรงที่อิริยาบถหลักอิริยาบถหลักยืนเดินนั่งนอนถ้าพูดขณะนั่งเราต้องรู้สึกตัวให้ดีถึงอิริยาบถหลักที่กำลังนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่แล้วเห็นอะไรเห็นต้องเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะไม่หยุดเลยเห็นไหมโอ้โหเหมือนมังกี้มายเลยเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะไม่หยุดเลยมันเริ่มสำรวมแล้วอุ้ยตายละเราพูดไม่หยุดเลยเริ่มสงบเสงี่ยมละเห็นไหมเพราะเรามีรู้อิริยาบถหลักเพราะนั้นการฝึกวิปัสสนาเนี่ยให้เริ่มจากอิริยาบถหลักเป็นหลักแล้วโยมจะเห็นอิริยาบถย่อยเช่นอิริยาบถหลักกำลังนั่งอยู่อิริยาบถย่อยกำลังเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะเริ่มเห็นฟันปากขยับแล้วแต่เนี่ยเห็นไหมมันเริ่มเห็นแล้วมันก็เริ่มเอ้ยตายแล้วนี่เราเลยเนี่ยโอ้ยเราก็เลยเริ่มสำรวมละรู้ว่านั่งอยู่ knowing your sitting posture you talk too much oh why oh you always talk too much like thisOh, not good, not nice. Now talk a bit. Okay? You will see yourself. If you not see yourself, not only talk too much. You talk too much and angry, okay? And lose your temper, okay? ตอนนี้พอเราไม่รู้ว่านั่งเนี่ยนะมันก็เริ่มมัวแต่คุยจนกระทั่งตอนนี้อารมณ์โมโหมาเลยตอนนี้วิปัสสนานี่สำคัญมากให้รู้ตรงนี้เรียบบทหลักนะแล้วนั่งอยู่กำลังทำอะไรกำลังทำงานฟอกแตกฟอกแตกกำลังพิมพ์คอมนะมันจะเหมือนเห็นเรากำลังพิมพ์คอมนะแล้วมันก็จะรู้สึกมีสติในการพิมพ์หรือรู้ว่านั่งอยู่กำลังเล่นเฟซปกติเล่นเฟซแล้วก็ไม่รู้ว่านั่งอยู่แล้วรู้ไหมไม่รู้เล่นจนเพลินใช่ไหมลืมเวลาเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้บอกว่าจะมาฝึกวิปัสสนาไปหัดฝึกตอนขณะเฟซบุ๊กก่อนดีกว่านะเนื้อหาก็จะหลงพ่อเขี่ยมันเขี่ยจนลืมหมดเลยลืมเนื้อลืมตัวลืมทำกับข้าวลืมเตรียมอาหารให้สามีกลับมาได้เข้าใจไหมรู้ว่านั่งอยู่เห็นอะไรขณะรู้ว่านั่งอยู่เห็นกำลังนั่งคิดได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาเนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ต้องไปบังคับไม่ให้คิดมีสมองมันก็ต้องคิดไม่อยากคิดก็ตัดหัวทิ้งไปแต่ครั้งนี้พอครั้งคิด Practice meditation vipassana does not have to try to stop thinking but knowing now you thinking why you are sitting know you are sitting then you can see you are thinking during your sittingOkay, when you see thinking during your sitting, your thinking become less and gone, and calmness come more and more. Okay, เพราะฉะนั้นรู้ว่านั่งอยู่เนี่ยโยมจะเห็นได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดารู้ว่านั่งอยู่มันมีคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวคิดก็ดับไปรู้ว่านั่งอยู่มันมีพูดมากเดี๋ยวก็น้อยลงเองรู้ว่านั่งอยู่ทำมูดทำนี่งุ่งงามเดี๋ยวมันก็สงบไปโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะโยมอยากจะฝึกวิปัสสนาจะเป็นพองยุคก็ได้อานาปานสติก็ได้สำคัญเริ่มต้นตรงที่รู้ว่านั่งอยู่ก่อนแม่ทุกคนเริ่มต้นปั๊บดูพองยุคเลยในหลักการพองยุคเนี่ยบทที่หนึ่งใครให้รู้รูปนั่งโยมเล่นไปรู้พองยุคไปดูเลยตรงๆมันก็เลยกลายเป็นสมถะเลยเริ่มต้นบทที่หนึ่งก่อนคือรู้รูปนั่งอ้าวเช่นโยมรู้รูปนั่งเนี่ยรู้ไหมแล้วโยมรู้ว่าอะไรก็รู้ว่านั่งอยู่แล้วโยมรู้ว่าอะไรก็รู้ว่ามันมีพองยุบแล้วรู้แล้วตรงนี้มันจะมีเห็นด้วยรู้จริงไหมบางคนที่ถนัดอานาปานสติรู้ว่านั่งอยู่เดี๋ยวก็รู้ว่านั่งอยู่หายใจอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็จะเห็นหายใจตอนนี้โยมไปสอบอารมณ์ก็ผ่านหมดถามว่าเห็นพองยุบไหมเห็นแต่เมื่อก่อนบอกเห็นพองยุบเห็นยังไงยังงงเพราะเราดูพองยุบดูกับเห็นไม่เหมือนกันนะเห็นยังไม่ต้องดูเอาดูหลวงพ่อแทนเห็นเพียงแค่รู้และรู้สึกให้ดีรู้ว่านั่งอยู่เอาแค่บทที่หนึ่งนี้นะแล้วโยมจะได้ญาณ16บอกให้รู้ว่านั่งอยู่เนี่ยเห็นอะไรถ้าคนที่ฝึกพองยุบเขาก็จะไปเห็นอาการพองอาการยุบเห็นไหมแล้วก็รู้ว่านั่งอยู่มันก็จะเริ่มเห็นอาการพองค่อยๆพองอาการยุบมันจะเกิดสภาวะเห็นที่เกิดจากการรู้
เราก็รู้ว่านั่งอยู่มีสติให้ดีรู้ว่านั่งอยู่เห็นอาการพองยุบมันหลากหลายไหมมันบางทีก็บวมๆบางทีก็อืดๆบางทีก็อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะเห็นมากกว่าพองยุบแล้วบางทีอาจจะเห็นว่าอืดๆตายนะจะเห็นร่างกายสอนเราแล้วมันเห็นบางทีเห็นมากกว่าพองยุบเห็นว่าเหนื่อยดีแสดงว่าอาจจะเหนื่อยตายก็ได้นะเข้าใจใช่ไหมมันจะเห็นภัยนะเห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยของสังขารถ้าโยมเห็นแค่พองยุบเนี่ยนะแต่โยมไม่ไปเห็นถึงสาระสาระก็คือความแก่เจ็บตายความป่วยไข้นะมันมาเยือนโยมแล้วนะถ้าโยมรู้จักเห็นสาระความจริง when you know you're sitting what you see your sitting posture and what more you see you can see this posture sitting withStomach rising, falling, but what you see more rising, falling, you can see dead in the rising, falling, because sometimes rising, falling not steadily, fluctuated. If you have anger, it's fluctuated. Okay, that means you may be fluctuated and dead. Okay, เพราะนั้นเนี่ยหัวใจเนี่ยมันลงไปที่เกิดแก่เจ็บตายหมดเลยนะตอนนี้เราก็ไม่รู้เราก็ว่าเห็นพองยุบไปเห็นพองยุบมันดีถ้าเห็นพองยุบอย่างเดียวมันได้สติคมชัดมากเลยนะแต่ขณะเดียวกันเราให้เกิดปัญญาเลยเห็นพองยุบแล้วเห็นความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไหมว่ามันไม่สวยเลยพองยุบดูทั้งหมดเนี่ยมันสวยนะแต่ดูเฉพาะส่วนไม่สวยปรากฏว่ารู้ว่านั่งอยู่เห็นพองยุบแล้วตอนนี้มันเห็นมากกว่าพองยุบเห็นอะไรรู้ไหมมันเห็นแยกขันแล้วพองยุบมันคือรูปขันใช่ไหมแล้วขันธ์5มันประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตอนนี้มันจะเห็นไปถึงเวทนาขันธ์แล้วว่าในขณะพองยุบมันมีเวทนาด้วยแต่โยมก็จะไหลไปกับเวทนากลายเป็นปวดเมื่อยเลยใช่ไหมก็โยมลืมรู้ว่านั่งอยู่โยมไปดูเวทนาเข้าใจไหมโยมต้องรู้ว่านั่งอยู่แต่เห็นเวทนาถ้าเห็นเมื่อยจะดับและเห็นเมื่อยดับเพราะเห็นเกิดจากการรู้ว่านั่งอยู่แต่โยมชอบเข้าไปแทรกแซงอ่ะเข้าใจไหมอ้าวรู้ว่านั่งอยู่เห็นอะไรบางทีเห็นพองยุบอันนี้เขาเรียกว่าเห็นรูปขันบางทีเห็นเวทนาเป็นกลางๆตอนช่วงแรกมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ว่าไอ้ตรงที่ไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยต้องหัดเห็นก่อนจะปวดเมื่อยนะแล้วเดี๋ยวมันจะได้เห็นเมื่อยเกิดขึ้นแล้วดับไปรู้ว่านั่งอยู่เห็นพองยุบแล้วเห็นอะไรอีกตอนนี้เริ่มเห็นเวทนาขันละว่าพองยุบมันมีความรู้สึกด้วยไปทั่วร่างเห็นเซนเซชันไหมมันจะเริ่มซูมไปทีละขันละเวทนาขันละแล้วรู้ว่านั่งอยู่เห็นอะไรเห็นทั้งพองยุบเห็นทั้งเวทนาขันมันเริ่มเห็นภัยของสังขารแล้วว่าเฮ้ยเราอยู่กับร่างกายที่มันมีเวทนานะมันไม่ปลอดภัยนะแล้วรู้ว่านั่งอยู่อย่าลงไปดูรู้ว่านั่งอยู่เราพัฒนาสภาวะเห็นพอลงไปดูมันมีตัวเราเข้าไปร่วมด้วยแล้วมันก็โดนครอบงำโอเคไหมแล้วมันจะไม่เห็นสิ่งที่ครอบเราอยู่มันกลายเป็นวิปัสสนกิเลสเพราะนั้นท่านใช้คําว่าเห็นเพราะนั้นวิปัสสนาญาณก็คือญาณเห็นเบื้องต้นก็คือนามรูปปริเฉชญาณญาณเห็นรูปและนามตามความเป็นจริงเห็นแต่โยมบอกหลวงพ่อแล้วดูอะไรดีดูอะไรถามอยู่เรื่อยก็บอกให้เห็นเห็นก็เห็นอะไรก็เห็นไปเถอะโอเคไหมนะให้มันเป็นเห็นแล้วกันนะเข้าใจไหมได้เห็นมันเกิดจากอะไรถ้าเห็นมันจะชัดขึ้นอันนี้เห็นมันเกิดจากรู้ว่านั่งอยู่แม้กระทั่งดูพองยุบให้เริ่มจากรู้รูปนั่งว่านั่งอยู่แล้วมันจะเห็นไม่รู้เดี๋ยวนั้นเลยแต่ถ้าโยมดูก็ได้ดูพองยุบบางทีก็หลับไปนิดนึงตื่นไปนิดนึงพูดไปนิดนึงจนกระทั่งโลเริ่มเห็นโอ้เสียเวลาหลับบ้างตื่นบ้าง10นาที15นาทีกว่าจะเห็นแต่ถ้าตามหลักพองยุบก็รู้รูปนั่งให้มันเป็นฐานที่มั่นคงกันสิรู้ว่านั่งอยู่เห็นอะไรเห็นรูปนั่งแล้วเห็นรูปนั่งไหมว่ามันมีพองมียุบ เห็นไหมแล้วรู้ว่านั่งอยู่ต่อบอกให้นะอยู่บทที่1อย่างเดียวเลยแล้วโยมจะได้ญาณ16รู้ว่านั่งอยู่อย่างเดียวมันจะสอนธรรมะโยมเองนะจากพองยุบบ้างมันไม่เห็นถึงขันเวทนาขัน
ความรู้สึกตอนนี้พอเริ่มเห็นความรู้สึกมันจะเริ่มเห็นเกิดดับแล้วพอความรู้สึกมันขึ้นยักย้ายถ่ายเทไปมาใช่ไหมพอเริ่มเห็นเวทนาขันธ์ด้วยว่ามันเป็นความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะว่าเรามีเลือดมีเนื้อมีธาตุสีดินน้ำลมไฟมันเป็นเซนเซชันที่มันปรุงแต่งปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปตรงนู้นแต่ว่าเราอยู่ตรงที่เห็นนะถ้าอยู่ตรงที่ดูมันก็ไปนั่งดูเมื่อไหร่มันจะระเบิดที่เมื่อไหร่มันจะแสดงอาการอันนี้จังทุกครั้งนะตาอยู่ตรงที่เห็นมันก็เห็นแล้วว่ามันเกิดดับชัดนู่นชัดนี่ไปเรื่อยผิวพรรณเปล่ามันจะเริ่มไปถึงสัญญาละมันจะเห็นพอเห็นเวทนาเอาเวทนาที่มันเห็นน่ะมันมาจากความจำได้ไหมรู้ในสัญญาโอ้มันจะเริ่มเห็นเมมโมรีนะสัญญาข้างในแล้วรู้ว่านั่งอยู่ไปดูสัญญาตอนนี้กลายเป็นวิปัสสนากิเลสเลยพอดูสัญญากลายเป็นวิปัสสนากิเลสต้องใช้สภาวะเห็นอย่างเดียวเพราะเห็นมันจะไม่แทรกแซงใช่ไหมพอเห็นไม่แทรกแซงปั๊บมันจะขยายจากสัญญาขยายไปจนกระทั่งมันเกิดดับสัญญามันก็ไม่เที่ยงเห็นไหมมันจะไม่เกิดดับแล้วมันเกิดดับแล้วมันเห็นอะไรอีกมันเกิดดับแล้วมันเปิดไปถึงสังขารสัญญาที่มันปรุงแต่งที่มันจำได้ไหมรู้เพราะว่ามันมีสังขารชอบคิดเยอะชอบสงสัยมันจะเริ่มเห็นตัวสงสัยตัวคิดตัวอะไรต่างๆรู้ว่านั่งอยู่เป็นหลักเป็นฐานตรงที่ฐานกายเนี่ยมันจะเป็นฐานให้การเห็นชัดโอเคไหมแล้วไม่จมเหมือนเรายืนอยู่บนฝั่งแม่น้ำแล้วเราเห็นสวะลอยอยู่สกปรกเราไม่ต้องกระโจนลงไปในน้ำเพื่อดูว่าอะไรในน้ำที่สกปรกแล้วยืนอยู่บนฝั่งเดี๋ยวสวะมันก็ค่อยๆจางคายไปจนกระทั่งเปิดไปถึงวิญญาณวิญญาณก็คือธาตุรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันพอเห็นปั๊บสังขารก็น้อยลงวิญญาณคือธาตุรู้ก็ชัดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่านั่งอยู่โยมเห็นไหมว่าตอนที่โยมรู้ว่านั่งอยู่เนี่ยอย่างน้อยวิญญาณทางกายชัดขึ้นไหมรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นไหมแล้วหัวใจอยู่ตรงที่วิญญาณเราอะมันไม่ชอบอยู่กับกายอะเขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเราเวียนว่ายตายเกิดอีกเยอะไหมอยากรู้ไหม Do you want to know how much you got more rebirth more or less? You can just know you are sitting, but your awareness of the body always lost. วิญญาณทางกายมันชอบหายตัวเช่นรู้ว่านั่งอยู่ไหมรู้ไหมพอมีใครเดินเข้าปั๊บมันไปอยู่กับคนที่เดินเข้าละเกิดหนึ่งพบหนึ่งชาติทางตาละพอมีใครด่าเรามันไปเกิดตรงที่โดนด่าเคยวิญญาณหนึ่งชาติมันไม่รู้ว่านั่งอยู่แล้วขณะโดนด่ารู้ว่านั่งอยู่ไหมไม่รู้มันไปอยู่ตรงที่พบชาติแล้วและเดี๋ยวพอกินข้าวอร่อยนะก็ไม่รู้ว่านั่งอยู่ละมีแต่กินเอากินเอาแต่ไม่รู้ว่านั่งอยู่เพราะนั้นโยมนะวิปัสสนาญาณเนี่ยให้เริ่มตรงที่ฐานแรกให้สำคัญเลยนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่เดินอยู่รู้ว่าเดินอยู่แล้วเห็นอะไรเห็นพองยุบเห็นก้าวหนอยกหนอย่างหนออย่างหนอนี่เราเดินก็ไม่รู้ว่าเดินแต่ว่าดูเท้ายกเท้าแต่ไม่รู้ว่าเดินอยู่โอเคไหมมันก็เลยคมไม่คมชัดเอาเพราะนั้นวันนี้เราได้หลักสติปัฏฐาน4นะสติและสัมปชัญญะนะอ้าวตอนนี้อีกนิดนึงพอรู้ว่านั่งอยู่สมมติว่าเราหายใจเนี่ยรู้ไหมว่าหายใจแล้วอาจจะอาศัยฐานของการหายใจก็ได้เพราะไอ้ที่นั่งอยู่เขาหายใจอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดใช่ไหมแล้วพอเรารู้ว่าหายใจอยู่แต่หายใจมันเปลี่ยนหน่อยนะถ้าเรารู้ว่าหายใจอยู่แค่รู้สึกได้ไหมว่าไม่หายใจอยู่รู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ไหมว่าหายใจอยู่ขณะคุยแล้วเกิดเขาพูดด่าเราแต่เรารู้สึกว่าเรายังหายใจอยู่เนี่ยโมโหไม่ออกเลยนะเพราะว่า รู้สึกว่าหายใจอยู่มันดึงเราไว้ไม่ให้หลุดไหลออกไปรู้สึกไหมว่าเรานั่งอยู่หายใจอยู่ยืนอยู่แล้วก็หายใจอยู่ถ้าโยมสามารถรู้สึกไปถึงหายใจอยู่ด้วยเขาเรียกว่ามีอานาปานสติเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมอันนี้จะทำให้กายก็ไม่ลำบากโมโหก็โมโหไม่ได้ไม่เชื่อโยมลองรู้ไหมว่านั่งอยู่เนี่ยรู้ไหมและรู้ว่าหายใจอยู่ไหมเริ่มต้นจากรู้ว่านั่งอยู่
บางครั้งมันละเอียดไปถึงรู้ว่าหายใจอยู่แล้วก็บางทีอาศัยกายเป็นเครื่องอยู่บ้างอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องอยู่บ้างนะตอนนี้เรามีเครื่องอยู่2อันนะนะจะกินข้าวอาจจะไม่รู้ว่าหายใจแต่รู้ไม่ว่านั่งรู้ว่านั่งอยู่ต้องไม่ลืมโอเคไหมแต่บางทีค่อยๆกินช้าๆมันก็รู้ว่าหายใจเหมือนกันนะเพราะเราไม่ได้ดูลมเราดูข้าวปลาที่เรากินเราดูหลวงพ่อเนี่ยแต่เรารู้ไหมว่าหายใจอยู่พอเรารู้ว่าหายใจอยู่เนี่ยไอ้ตรงที่รู้ว่าหายใจอยู่จะทำให้มีสติสัมปชัญญะมันจะโกรธก็โกรธไม่เป็นโกรธไม่ได้ไม่เชื่อโยมอยู่บ้านอยู่ครอบครัวนะรู้ว่าหายใจอยู่เนี่ยมันไม่เบื่อไม่หงุดหงิดอะอยู่บ้านไม่ทั้งวันนะรู้ว่าหายใจอยู่เพราะนั้นอะไรที่เราคิดว่าสำคัญจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลมหายใจของเราเพราะว่าเราหายใจอยู่ทุกขณะทุกนาทีแต่เราไม่รู้ว่าหายใจอยู่เพราะเรามัวแต่ไปหงุดหงิดไปโมโหไปเป็นอารมณ์อะไรต่างๆปรุงแต่งมากมายฟุ้งซ่านเองพอรู้ว่านั่งอยู่เนี่ยอะรู้ว่านั่งอยู่ก็ได้หรือบางทีก็สลับไปรู้ว่าหายใจอยู่บ้างก็ได้หรือบางทีก็สลับมารู้ว่านั่งอยู่ก็ได้ฟุ้งซ่านไหมเนี่ยโยมต้องมาหาสายเครื่องอยู่เครื่องอยู่ตรงที่รู้ว่านั่งอยู่เขาเรียกว่ากายคตาสติเครื่องอยู่ตรงที่รู้ว่าหายใจอยู่เขาเรียกอานาปานสติโยมก็จะไม่ลำบากกายไม่ลำบากจิตไม่กระลำบากจิตลำบากก็หายลำบากโยมจะได้อะไรรู้ไหมกายวิเวกจิตวิเวกอุปติวิเวกรอบนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ทุกท่านเข้าถึงกายวิเวกนะจิตวิเวกอุปธิวิเวกด้วยความมีสติและสัมปชัญญะและมีดวงตาเห็นธรรมแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญส้มเราจะได้กราบผู้เสด็จทำให้ทำให้ความรู้แก่เราพี่ว่าพุทโธมีพันธุ์อัญชลีวันทาพี่ว่าธัมโมมีนาทุอัญชลีวันทาพี่ว่าสังโฆมีนาทุอัญชลีวันทาอัญชลีอายุหายใจดึงๆผ่อนคลายเอาลงขึ้นรู้ตามฝึกสัก5ครั้งช้าๆขึ้นช้าๆ